บอลไทยที่เจเล่นมาด้วยตลอดเนี่ยใครคือคนที่สนิทที่สุดเจจริงๆสนิทหลายคนนะแต่ว่าเขาอ่ะไม่รู้อยากสนิทกับผมหรือเปล่าตอนที่พี่แคมป์อยู่เทโลเงี้ยเขาย้ายมาจากBG เรื่องพี่แคมป์แม่งเยอะจริงเพราะเรียนกีฬากทมด้วยกันอ่ะเดี๋ยวเล่าเรื่องพี่แคมป์ก่อนแล้วกันนะพี่นะคือผมอยู่กีฬากทมตอนนั้นผมเข้าไปก็ประมาณ10ขวบพี่แคมป์ก็น่าจะประมาณคิดว่าน่าจะม3ม4นะเพราะว่าแกรุ่น32มั้งและแม่งแสบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตัวเล็กกระเปี้ยงผอมๆแห้งๆมาก่อนตัวเล็กไม่สูงพี่แคมป์อ่ะผมก็ตัวเตี้ยและช่วงนั้นที่เข้าไปอ่ะองค์บากแม่งกำลังฮิตแกก็มาองค์บากใส่ผมทุกวันน่ะคือโลกที่ไหนแล้วผมก็ตัวเล็กผมเลยจำแกได้ไงพี่แคมป์เองและพอผมโตมาผมเป็นเด็กไปแข่งที่สนาม BG และแกกลับจากสิงคโปร์มาแล้วแกจะไว้ผมยาวๆฟูๆผมก็คิดในใจใช่พี่แคมป์ป่าววะก็เลยไปทักไปว่าแกอ๋อใช่อะไรเงี้ยแต่แกอินดี้แกเป็นคนที่แบบคือเป็นคนที่แบบไม่ชอบใครมาบังคับเอาแต่ใจศิลปินกูอยากเล่นกูก็เล่นกูไม่อยากเล่นกูไม่เล่นจริงจริงเป็นอย่างนี้จริงทีมทงทีมชาติลงไปอ่ะบางทีไม่พอใจเขาไปเตะเขาแดงออกเพื่อจำได้โอ้โหแสบจริงๆแกมีพรสวรรค์เลยโตมาด้วยพรสวรรค์เท้าซ้ายจ่ายบอลแบบเป็นคนที่อัจฉริยะแต่ผมว่าแกแบบอาจจะแบบเป็นคนสไตล์แบบชิวๆอ่ะไม่อยากจะไปต่ออะไรนะชิวๆอยู่แบบกูแบบแกชอบแบบกูพอแล้วแค่นี้กูพอใจแล้วอะไรเงี้ยสไตล์แกคือถ้าให้วิ่งอะวิ่งได้นะคือปอดใหญ่คือวิ่งไม่เหนื่อยแต่คือไม่ชอบแต่วิ่งไหมไม่วิ่งนี่แหละพี่แคม